สวัสดีครับคลิปนี้เรามารู้จักกับสำนวนภาษาอังกฤษเพื่อสำหรับบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่แน่นอนอ่ะนะครับโดยที่เราไม่ใช้คำว่า sure หรือว่า not sure นะครับก็คือสำนวนที่ว่า up in the air สำนวนนี้นะครับเป็นสำนวนที่จะต้องใช้กับ verb to be ก็คือเอา verb to be เนี่ยอยู่ข้างหน้าประโยคนะครับอยู่ข้างหน้าคำว่า up in the air ก็คือเลือกใช้ verb to be ตามประธานตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะบอกว่าเฮ้ยแผนการมันยังไม่แน่นอนเลยนะครับเราก็จะบอกว่า the plan ตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้กับ verb to be เราก็จะใช้กับ is เพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกับคำสรรพนามก็จะเทียบได้เท่ากับคำว่า it is นะครับฉะนั้น the plan ก็ใช้เป็น the plan is นะครับ the plan is up in the air ก็คือเฮ้ยแผนการมันยังไม่แน่นอนเลยอ่ะนะฮะก็คือยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงจะเอายังไงดีนะครับส่วนคำว่า the ที่อยู่ข้างหน้าคำว่า air ตรงนี้นะครับคำว่า air ออกเสียงเป็นเสียงสระนะครับคือเสียงอ้ออ่างฉะนั้น the เลยออกเสียงเป็น the นะครับแล้วก็คำว่า up นะครับข้างหน้าเราใช้ is นะครับแล้วก็ up มันเป็นเสียงสระเหมือนกันฉะนั้นก็เลยจะมีการเชื่อมเสียงนะครับกลายเป็น sup นะครับมาจาก is up the plan is up in the air นะครับลองเอาไปฝึกใช้ดูนะครับสำหรับสำนวนวันนี้เฮ้ยมันยังไม่แน่นอนเลย the plan is up in the air